ถึงเหตุการณ์14ตุลาคมอันห้าวหาญอันวีระกล้าหาญวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากระสุนแก๊สน้ำตาตายไปด้วยกระสุนจริงๆระเบิดจริงๆแล้วก็ตายจริงๆทิ้งไว้รอยเลือดคราบน้ำตาและเจตนารมณ์เพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยเพื่อรัฐธรรมนูญเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติพลังของคนหนุ่มสาวเป็นพลังที่ไร้อมิตรสินจางเป็นพลังที่บริสุทธิ์เพราะไม่มีผลประโยชน์ใดๆอยู่เบื้องหลังเราระลึกถึงเขาเหล่านี้ในบทเพลงของนกสีเหลืองบทนี้มีบทเรียนสรุปสั้นๆง่ายๆไว้ว่าอันสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของบ้านเรานั้นไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอด้วยปากเปล่าจะต้องต่อสู้แล้วก็แลกด้วยเลือดเนื้อชีวิตถึงจะได้มาจงบินไปเถิดความขับแค้นครั้งนี้จงแปรเปลี่ยน
นเป็นพลังให้กลับแต่งดุดดังพายุโหมเราจะลุกขึ้นสู้เราจะยอมสู้ตายแม้ชีวาจะว่าเราก็จะปลีความขับแค้นครั้งนี้จงแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้กลับแต่งดุดดังพายุโหมเราจะลุกจะยอมสู้ตายแม้ชีวาจะว่าเราก็จะพลีกลับมาคุยกันนะคะอย่างที่ดิฉันเกริ่นไว้ค่ะว่าวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญค่ะ14ตุลาคมนะคะและเราก็จะคุยกับพี่หงาคารวานผู้ที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสวัสดีค่ะพี่หงาคะเห็นไหมวันนี้หนูเปลี่ยนเกงได้แบบว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์หน่อย14ตุลาขอคุยกับพี่นิดนึงค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าชัดเจนมากหงาคารวานถือว่าเป็นคนดนตรีที่ผูกพันแล้วก็คลุกคลีอยู่กับเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะตั้งแต่ยุค14ตุลาคมอยากทราบว่าก่อนที่จะมาเป็นคารวานอย่างทุกวันนี้เรามีใจอยากจะเรียกร้องในเรื่องของความถูกต้องความชอบธรรมมาช้านานแล้วหรือเปล่าครับก็คงจะเหมือนกับเพื่อนอีกหลายคนคือการกระโดดเข้ามาสู่ไอ้วงการนี้ชื่อว่าเป็นวงการนักเคลื่อนไหวนักคิดนักเขียนอะไรทำนองนี้เป็นกลุ่มกิจกรรมมาก่อนกลุ่มนักเขียนมั่งกลุ่มนักคิดมั่งกลุ่มสำหรับเดินขบวนในธงมั่งการเมืองมั่งมีการพบปะพูดคุยกันมาบ้างแล้วรู้จักกันเป็นวงกว้างใหญ่แล้วก็ทุกสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเริ่มต้นจากความไม่รู้อะไรซะก่อนเราอาจจะเดินขบวนต่อต้านในเรื่องค่ารถเมล์อะไรเงี้ยจาก50สตางค์เป็น3สลึงในช่วงนั้นจุดเริ่มต้นมันมาอย่างนั้นอ๋อคือก่อน14ตุลาเราก็มีขบวนเหล่านี้มาเรื่อยๆแล้วก็มีขบวนต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นนำโดยคุณธริยุทธบุญมีตอนนั้นเขาเรียนอยู่จุฬาคือบอยคอยกันเลยนะมีช่วงนั้นใช่แล้วก็อันนั้นก็ร่วมด้วยร่วมก่อนจะมาเป็น14ตุลาแล้วก็มีนักศึกษา9คนถูกจับที่รามกำแหงเอ้ยถูกขับออกจากมหาวิทยาลัยกลุ่ม13กบฏที่เขาเรียกนั่นแหละในนั้นก็ไม่ใช่มีนักศึกษาทั้งหมดมีอาจารย์ด้วยนั้นกลุ่ม13กบฏนี่มันก่อตั้งก่อกันมายังไงก็เริ่มจากกลุ่มพวกนี้ก็พวกเรียกร้องรัฐธรรมนูญตอนนั้นเป็นรัฐบาลยังเป็นเผด็จการทหารอยู่โดยกิตติกจรนะฮะผมพูดอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้มาแต่ว่าอันนี้คือความทรงจำเท่านั้นนะอาจจะผิดพลาดขอโทษด้วยก็มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญโดยการเซ็นชื่อของคนจำนวนเป็นร้อยอะฮะคนที่มีชื่อเสียงตอนนั้นเราก็พอมีชื่อเสียงด้วยเราก็เซ็นเป็นคนจำไม่ผิดเป็นคนที่55นะฮะในจำนวนร้อยคนที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญนี่แหละที่กลายเป็นการจุดประกายการรวมกลุ่มอาจารย์ทองนี้นะไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดแม้กระทั่งพี่สุเทพวงศ์กำแหงแกก็เซ็นด้วยตอนนั้นทั้งดาราหลายๆคนเซ็นด้วยแล้วก็เราก็ผสมโรงเข้าไปด้วยตรงนี้อันนี้คือพอนักศึกษา9คนน่ะถูกขับออกจากมหาวิทยาลัย9คนนั้นก็มีพวกแบบบุญส่งเฉลยธรวิสาคันทัพอะไรเงี้ยกลุ่มคือกลุ่มเดียวกันนั่นแหละฮะนักคิดนักเขียนเหมือนกันกลุ่มเพื่อชีวิตเขาเรียกเงี้ยก็เราก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมเราก็เดินขบวนเดินขบวนนั่นคือเป็นชนวนเป็นที่มาของการปราบปราม14ตุลาคมแล้วกลายเป็นมันดำเนินมามันเป็นแรมเดือนมันเป็นแรมเดือนมันต่อเนื่องกันมาเนี่ยแสดงว่าประท้วงกันอยู่นานพอสมควรนานนะเป็นลูกก่อนจะมาถึง14ตุลาคมนี่ยาวนานแล้วใช่ไหมครับมันวอร์มอัพมาแล้วจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พี่หงาคารวานี้ร่วมกับเพื่อนๆเริ่มเขียนแล้วใช่ไหมเริ่มเขียนเพลงแล้วใช่ไหมช่วงนั้นคือการทำให้ฉุกคิดว่าจะต้องมาทำเพลงมีคนจุดประกายให้ว่าตอนนั้นผมก็ไว้ผมฟูผมยาวนะฮะเหมือนนักดนตรีว่างั้นเถอะในกลุ่มในพวกเหล่านี้ก็จะมองเห็นมองมาที่เราเห็นศักยภาพไม่ใช่มองเห็นหุ่นของเรา